ใส่หมวกประจำตำแหน่งก่อนทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้องเข้าครัวทำหลายเมนูเลยวันนี้จะมีแขกมากินข้าวที่บ้านพ่อกับแม่พี่มิกนั่นเองแล้วก็ยังมีคุณอาเขยของพี่มิกด้วยนะคะทุกใครจะมีอะไรจะอวดเนี่ยทุกคนมันคือขนมอาลัวน้ำหวานทำเมื่อวานนี้นะเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อวานเนี้ยอร่อยเลยล่ะเดี๋ยวชิมวันนี้ดิมันเย็นละหืมมันมีกลิ่นควันเทียนแต่ว่ารสชาติดีมากเลยไปเข้าครัวกันก่อนเลยดีกว่าไข่เต็มเลยเดี๋ยวจะช้อนไขมันพรุ่งนี้ทิ้งถังขยะนะคะอันนี้เป็นกระดูกหมูกูไข่ต้มไว้เมื่อวานเดี๋ยวจะทำเมนูนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาปอกหัวใช้เท้านะคะอันนี้ก็ใส่หัวไชเท้าลงไปเมนูต่อมานะคะนี่คือสับปะรดเห็นกันไหมเอ่ยนี่หอมมากเลยอ่ะหอมมากแกงสับปะรดนะคะแกงสับปะรดสูตรของกุ๊กไก่นะคะอร่อยแบบนัวมากเลยนะเพราะว่าสับปะรดนะคะเดี๋ยวเราจะคั้นน้ำมันออกสักหน่อยนึงหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคั้นน้ำกันนะคะมือล้างให้สะอาดนะไม่จำเป็นต้องใช้ถุงมือนะคะสมัยก่อนโบราณเขาก็ใช้มือที่สะอาดกันทั้งนั้นในการคั้นกะทิคั้นนู่นคั้นนี่เนาะคั้นไม่จำเป็นต้องแบบให้แบบออกหมดนะคะให้น้ำมันออกสักหน่อยประมาณนี้แยกน้ำแยกเนื้อนะคะการใช้มือสัมผัสอาหารที่สำคัญนะเล็บต้องตัดสั้นนะคะกูไก่ไม่เคยไว้เล็บยาวไม่เคยทาเล็บเพราะว่ามันสะอาดมากกว่าเนาะถ้าเราเอามือมาสัมผัสอาหารดูอะไรนี่ทุกคนรู้จักกันไหมเอ่ยอาจจะมีคนไม่รู้จักนะคะมันไม่ใช่ความสกปรกหรือว่าเปลือกที่หลงเหลือมากับเนื้อสับปะรดนะมันคือเมล็ดของสับปะรดนะคะนี่ไม่ใช่ความสกปรกนะดูดิติดอยู่ในเนื้อเลยอ่ะคราวนี้ก็ต้องกรองนะคะเพราะว่ามันมีเมล็ดของสับปะรดอยู่เนาะแกงสับปะรดกูไก่จะใช้พริกแกงอันนี้นะคะที่ซื้อมาเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะคะกะทินะคะเดี๋ยวผัดพริกแกงในกะทิให้มันแตกมันสวยๆเนาะเริ่มแตกมันแล้วนะคะคราวนี้เราก็ใส่ไก่แกงสับปะรดใส่ไก่นะคะเป็นเนื้อสะโพกไก่มันก็จะนุ่มไม่กระด้างเหมือนอกไก่เนาะเร่งแก๊สขึ้นมาเพราะว่าตอนเคี่ยวกะทิให้แตกมันแก๊สจะต้องเบาๆนะคะจะต้องใจเย็นพอไก่เริ่มสุกก็ใส่เนื้อสับปะรดลงไปตามด้วยกะทิแล้วก็น้ำสับปะรดเกลือนะคะน้ำตาลปี๊บนิดนึงน้ำปลาให้มันหอมๆใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปในแกงสับปะรดใส่ทั้งใบแบบนี้เพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่ชอบเขาก็สามารถเขี่ยออกได้ง่ายๆเนาะเรียบร้อยปิดแก๊สนะคะนี่คือปลาหมึกแห้งนะคะที่ซื้อมาจากเมืองไทยเนาะจะเอามาใส่ต้มจืดหัวไชเท้านะคะปกติเวลาเราทำกินที่ไทยเนาะเราจะไม่ใช้ปลาหมึกพวกนี้นะคะจะใช้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆเนาะแต่กูไก่ว่าปลาหมึกอันนี้มันหอมมากกว่า
แค่มันตัวเล็กกว่าเท่านั้นเองไม่เอาหนวดมันนะเอาเฉพาะตัวนะคะเพราะว่าหนวดเนี่ยมันมีไอเนี่ยทำความสะอาดยากเนาะปากมันแข็งๆเอามาแช่น้ำนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องผ่ากลางลำตัวมันออกเอาแกนขังไอแข็งๆข้างในออกนะคะอันนี้ต้องเอาออกนะคะทำลำบากหน่อยแต่หอมอร่อยมากต้องจืดหัวใช้เท้านะคะที่เรารีแก๊สเอาไว้นี่ก็เร่งแก๊สให้มันเดือดแบบแรงๆแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปปิดฝาแล้วก็รีแก๊สเคี่ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ2เมนูผ่านไปเรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงเมนูที่3นะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะมาล้างแล้วก็หั่นผักพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะทำปลาผัดเปรี้ยวหวานนะคะผักก็มีพริกหวานแล้วก็มีขึ้นฉ่ายมีต้นหอมนะคะไว้สำหรับทำปลาผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีกุ้งด้วยกุ้งเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ลงไปแบบนี้จะไม่ทอดแต่ปลานี่เดี๋ยวจะทอดนะคะนี่ขึ้นช่ายไว้โรยหน้าสำหรับต้มหัวไชเท้าใส่ไปข้างในบ้างแล้วนี่ตั้งน้ำมันกำลังจะทอดข้าวเกรียบแล้วนี่ก็เป็นซอสนะคะสำหรับปลาผัดเปรี้ยวหวานก็ใส่ซอสมะเขือเทศแต่กุ๊กไก่ใช้ซอสมะเขือเทศล้วนๆแบบชาวอิตาเลียนนะไม่ได้ใช้เคชัพนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยมีเกลือมีน้ำตาลนะคะแล้วนี่ไก่ก็หมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นเตรียมเอาไว้ชุบแป้งทอดแล้วก็ยังมีหมูที่หมักไว้ด้วยนะคะชุบแป้งทอดเหมือนกันส่วนทางนี้พี่มิกก็จัดโต๊ะเกือบเรียบร้อยแล้วเตรียมกับหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะทอดข้าวเกรียบก่อนอย่างอื่นนะนี่ข้าวเกรียบเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบแห้งๆซื้อมาจากร้านคนจีนทุกคนจะใส่ทีละน้อยนะเลือดบิ๊กแคร์อะไรล่ะนี่ว้าตายแล้วด้วยเลือดบิ๊กแคร์เช้ามาม่าเรียบร้อยแล้วทุกคนบุญโจโน่โน้มเรียนเตะบุกกระหังเบบี้โอ้ยโน้มเรียนเตะโน้มเรียนเตะระวังกระเด็นนะคอแม่บาบโบ้ Yes my mom อะเตติปิอาเชคลาซานซามามาไม่มีการได้ยุคเกสันชาติโดนเชมาซิสพอสโนเบเบ Allora, 22 giorni, aspetta, metto gli occhiali, si do anche la borsa. Ciao. Io. Certo, Stefania, sta lì la mattina perché con Antonio rimane a casa, cioè sta lì così. Io non vedo mangiarsi troppi, diciamo. Ma bellissimo! Oh, io quest'anno mi era venuto, sai il seme che porto lei, i peperoncini? Delle piante che si è bellezza. Neanche un peperone si è accorto, tutti morti lì. Peperoncini, se uno non ci sta dietro. No, sono rimasti lì, nessuno è andato a coglierli. Quella dolce, questa, il piccante fa male all'infiammazione dello stomaco. Se tu vuoi le pimenta ce l'ho io. Ma poi io non ho bisogno di tanto. Ma che cosa sono? Buone.
nuvolette che chiamano, ascolto, chiamano nuvolette di gamberi, ma il ristorante cinese è farina di riso. Buona. E poi c'è un po' di gambero, ma gambero è buono. Buona, buona, leggerissima. Di volte è perché è farina di riso. È leggera la farina di riso. No. Questa qui la sentita? Buona, ma l'ha fatta. Questa qui è dolce. Quella è piccante, è buona. Io ho mangiato quella dolce. Te ha preso solo quella piccante? Oggi metto anche questa. Ah, cin cin. Ui, lo mangio. Ho messo l'acqua. Ma eccolo qui, questo è il diamante. Fa tanto bene. Sembra un caro sogno. Sì. Lo spiegavano l'altro giorno alla televisione, dice che dà quella sensazione da marognolo, sì, ma in quella non è, che, non è no, ma in quella dice che fa bene. Sembra un caro sole bianco, buono. È quella lì che fa bene, dice. Ci guarda. Sono calamari seccati. Ma già, c'è anche calamari essiccati dietro. Sono tagliati insieme alle, insieme alle costoline di maiale, c'è calamari secchi che si era riportata dalla Thailandia. C'è anche che gli danno anche sapore. Dai. Proprio essiccati, è calamaro secco, proprio secco. Però poveri, quando cuoci rinviene. Questo brodo è buonissimo, eh? Buono? Pesce e gamberi in salsa con le vedute. Questo è sono, questo sono tutti i piatti thailandesi. Sì, questo è pesce mazzacolli, con peperoni e questo. C'entrano? C'entra, c'entra, c'entra. Guarda, 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 spettacolare. Guarda. È tutto buonissimo. Quello che c'è qua dentro, allora, qui c'è il pollo, carne rosso, ananas e foglie di bergamotto. Guarda, io non ho dire nulla, bravo mamma, bravo Mirko. Le foglie di bergamotto, giusto? Buona. Sì. Ecco che è il sapore, la foglia di bergamotto. Sì, sì. Questa. A me piace tanto, a me piace quel sapore proprio. La mamma è molto pratica, un po' molto spesso. Mi piace, sì. Tutto buono, guarda. Ah, da qua saltare questo. La cioccolata e questi marmellata. Qui c'è la marmellata, allora ne prendo uno, la marmellata, e questi sono quelli classici. Io ne prendo la marmellata, te la marmellata, cioccolata e marmellata, la cioccolata marmellata. Ci adesso il papà e la famiglia ha fatto la marmellata. Questi sono dentro la montagna quando portare. Papà. Sì, ma... No, dice grosso. Ma come si chiama? Apri la spumante. Aspetta. Che mo- io l'ho preso per il caffè. Ma lo vedi, guarda com'era, vedi? Come volete. Pizza piattini, amore. Poi va levato gli animali. È levato dal... Sì. Dal questi sono bellini barattoli. Non se vogliamo comprare, io quello che dice per le marmellate costano un botto. Ora leva l'acqua alla cinzia. Costano no, 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 guarda, bevo. Buttala quella dolce. Non so, ma a me mi dà noia l'alterino, non so che te dà, sai, tutto qui di mia. Vai, sta fermo. No, sto fermo. Vai, buttalo. Buttalo. No, non è tanto più. Questo ci vuole un po' di tempo. Ma che bella, la notte ci faccio. Con l'altra parte non è giusto. Ma questa mi deve lasciare a te. O che c'è anche babata? Ma le fanno loro. Ma è da ora. Mi riesce a te. Tira sulla guarda, Stefania, che ce l'ho. No, tu, hai tu, capito. Ma è torzonte quella più bella, guarda, guarda, guarda. Me l'ha anche detto. Guarnizione, però va messo in un piatto, tirando la guarnizione, perché se no mi ha detto lo deve levare dal vetro, capito? Sì, sì. Ah, ecco, ha visto il voto, vedi? Ora va messo in un piatto. Bisogna girare tutto intorno a, non so se ti basta, no. Però perché si allarga, sì. Allora, no, 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 basta, guarda un po', ma poi c'è scritto di staccarlo dal vetro. Tieni curando, più sicuro, sì. È questione che se fa così lo metto su. No, tieni più sicuro, va. No, mi dà un altro piattino vicino. Eccolo. Ma se c'è liquido va di fuori, Eccolo. E ora si gira di là. No, va bene. E così, insomma, è come è così adesso. Questa è la parte sentativa. No, quella era la parte sorda.
poi si prende la parte dolce. ส่วนนั้นแม่ทำมานะคะแป้งพาสต้านะคะพอไปทอดแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งชิ้นนี้เป็นขนมที่มาจากทางใต้ชื่อว่าบาบานะคะผู้ใหญ่ชอบมากมันจะเป็นแป้งทอดแล้วก็แช่ในน้ำเชื่อมที่ผสมกับเหล้ารามูน่ากินมากส่วนอันนี้นะคะแม่ทำมาโมเดสปัญญาโตลานูเทสล่ะแล้วทำไมuna cascata di 100 metri che nessuno aveva mai visto. C'era la guida thailandese, non stava mai. Perché non era stato un nome. Non lo conosceva neanche. No, no, ma c'è dei corsi. Che la Thailandia vendì la Birmania, che è tutta chiusa. C'è anche le tigri, gli elefanti. Hanno trovato la tigri, il pronto della tigri. Che non ci abita neanche nessuno. E ha fatto le sopracciglia. Sì, me la stava dicendo. Non è un tatuaggio, però è tipo una macchinetta. Oppure no, circa due anni, sì, chiarisce piano piano. A me me li fanno la pelle sulla testa. Sì, oh, sì. L'hanno fatta a Berlusconi, sì. Con Pennarello te li fa chi la pelle sulla testa.